โอเคก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเข้าสู่เทรนนิ่งประจำวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมเทรนนิ่งติดกันเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานก็คือเมื่อวานเราพูดในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของบทเพจไปนะครับถ้าเกิดว่าใครพลาดโอกาสเมื่อวานไม่มีปัญหาครับไปดูในการเทรนนิ่งย้อนหลังของผมได้นะครับที่ YouTube ของผมเองนะฮะสำหรับในการเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้นะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยก็รับหน้าที่ในเรื่องของการสอนในเอพิโซด2นี้นะครับผมซึ่งในการเทรนนิ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บเรื่องราวที่ผมได้ฝากเอาไว้ในเมื่อวานนะครับที่ผมพูดไปสำหรับในการเทรนนิ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะมาลงลึกในเรื่องของธีมที่ชื่อว่าสายฮิฟานะครับพร้อมแล้วก็กดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงชัดโอเคดีไมค์ชัดเข้าไปโพสต์ในกลุ่มด้วยเนาะว่าห้องประชุมเปิดแล้วนะครับแนะนำตัวก่อนๆ นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาดูมาชมด้วยก็คือผมเนี่ยชื่อบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับเป็นนักคิดนักเขียนโค้ชสอนการทำการตลาดแล้วก็เป็นนักธุรกิจในทีม Edit SSC ทีมระดับหนึ่งของบริษัทจอยน์คอยนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ bulinonline.com นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วจะหาไอเดียว่าไม่รู้จะสร้างยังไงดีก็เข้ามาดูของผมก่อนก็ได้นะครับแล้วอยากจะได้อันไหนส่วนไหนเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะการปรับแต่งเว็บไซต์เนี่ยมันอยู่ที่สไตล์ของเรานะครับว่าเราชอบสไตล์แบบไหนกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตกแต่งสไตล์ให้มันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้นะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยนะครับว่าธีมที่ชื่อว่าซาฮิฟาเนี่ยเป็นธีมที่เสถียรมากๆนะครับแล้วก็เป็นธีมที่สวยอ่ะมีหลายเว็บไซต์นะเป็นเว็บไซต์ระดับประเทศเลยที่ใช้ธีมซาฮิฟาเนี่ยในการสร้างเว็บไซต์เพื่อโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาหรือเป็นเว็บไซต์ของระบบราชการก็ใช้ซาฮิฟาเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดในเรื่องนี้โอเคพร้อมกันแล้วเนาะงั้นเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเมื่อวานที่ผมบอกเพื่อนๆว่าในหน้าแรกของผมเนี่ยในหน้าแรกของเว็บของผมเนี่ยมันเป็นสคริปต์เพจใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงเอาละผมขอเปลี่ยนเป็นหน้าของซาฮิฟาแบบโดยแท้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้เอาให้ดูแบบเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าพอเราปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้แล้วมันจะขึ้นตรงไหนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอันนี้คือหน้าแรกของซาฮิฟานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างในหน้าแบบเนี้ยให้มันดูน่าอ่านเงี้ยทำอย่างไรนะครับผมขั้นแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาใน WordPress ก่อนเนาะเข้ามาในหลังเว็บไซต์ของเราอ่ะก็คือเขียน /vp-admin ครับผมแล้วเข้าเว็บไซต์นี้มาหลังจากนั้นครับเราจะต้องใช้วิธีการติดตั้งปลักอินก่อนเนาะติดตั้งทีมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทีมที่เขาให้มาฟรีมันไม่มีซาฮิฟาซาฮิฟาเนี่ยเป็นทีมที่เป็นทีมพิเศษนะครับที่ต้องแอดเข้ามาเพิ่มถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นทีมงานของผมเนี่ยก็ต้องไปซื้อเอานะนะครับก็ตกอยู่ประมาณหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่
็นนักธุรกิจที่ร่วมทีมกับผมเนี่ยผมให้ฟรีนะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับนักธุรกิจทุกคนนะครับที่ทำงานกับผมนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Elite LSC เลยนะ Elite LSC เนี่ยเขาให้ Interviewer ฟรีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะให้ Zahifa ด้วยนะครับวิธีการติดตั้งนะฮะหลังจากที่เราได้เจ้าทีม Zahifa ไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแล้วกันเนาะเจ้า Zahifa นะครับจะรูปร่างประมาณนี้นี่นะครับคือเจ้าตัวหน้าตาของซาฮิฟานะครับมันจะเป็นในเรื่องในรูปแบบของวินซิปนะครับผมเจ้าก็จะเป็นรูปปกหนังสือนี่แหละรัดรัดรวมกันไม่ต้องไปแตกอะไรมันนะไม่ต้องไปแตกไฟล์ไม่ต้องไปแตกอะไรมันนะครับโอเคเนี่ยคือซาฮิฟานะครับเป็นรูปแบบของวินซิปวิธีการติดตั้งนะครับก็เข้าไปที่เพิ่มทีมใหม่นะครับเมื่อเพิ่มทีมใหม่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้โชว์อันนี้คืออัปโหลดลงได้เลยอันใครชอบอันไหนก็ติดตั้งอัปโหลดลงได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันมีค่าตอบแทนหรือเปล่านะครับมันต้องซื้อทีมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าซาฮิฟาที่ผมแจกให้เนี่ยวิธีการอัปโหลดขึ้นเนี่ยก็คือคลิกคำว่าอัปโหลดทีมนะครับแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเขียนไว้เลยว่าต้องเป็นรูปแบบไฟล์ซิปเท่านั้นซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เป็นไฟล์ซิปอยู่แล้วใช่ไหมฮะผมตั้งเอาไว้ในไดรฟ์ดีครับเจ้าซาฮิฟานะครับนี่ก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ติดตั้งนะฮะซึ่งผมติดตั้งไว้แล้วนะครับผมก็กดติดตั้งแบบปกติเลยไม่ได้มีอะไรซ้ำซ้อนนะครับพอเรามันขึ้นอะไรมาก็อ่านตามที่เขาว่าไว้ว่า yes or no เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นคล้ายๆเน็กไทสีขาวนะครับเป็นพื้นสีส้มอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคซาฮิฟาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอัปโหลดซาฮิฟาปุ๊บในทีมเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราได้ดำเนินการใช้ทีมที่ชื่อว่าซาฮิฟาแล้วนะฮะส่วนการปรับแต่งซาฮิฟานะครับก็ต้องเข้าไปตรงนี้คำว่าซาฮิฟาที่อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นพระเอกในเรื่องของซาฮิฟานี่แหละครับมันเป็นแถบในการปรับปรุงหรือปรับแก้ให้เจ้าซาฮิฟาเนี่ยมันดูสวยงามนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นบางส่วนเนาะที่ผมได้ใช้ส่วนอื่นที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสละสำคัญสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทราบอยากรู้เนี่ยก็เข้าไปค้นหาใน Google ได้นะครับในเรื่องแรกครับ General Setting General Setting เนี่ยผมจะไม่ได้เซตอะไรมากมายนะครับนี่ไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับอันที่สองครับในเรื่องของโฮมเพจเนี่ยเรามาดูคำแรกกันก่อนนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าซาฮิฟาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่มันจะไม่มีแบบเวอร์ชันภาษาไทยในเรื่องของ first new นะครับไอ้เจ้า new box setting เนี่ยเขาถามว่าไอ้ first new เนี่ยคือเรื่องราวใหม่หรือบทความใหม่ที่เราจะเอามาโชว์เนี่ยเราต้องการที่จะเอามาโชว์กี่บทความบทความใหม่ๆเนี่ยกี่บทความใหม่ล่าสุดอ่ะก็แล้วแต่เราจะคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ติดตั้งค่าตามผมเลยนะฮะรีวิวสกอร์ก็กดไว้นะครับ data
คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เปิดไว้ส่วนในส่วนนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการงงเดี๋ยวผมขอลบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละ building เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับผมบอกงี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจบจากคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์ของเพื่อนๆเองได้ตามแต่ใจเพื่อนๆปรารถนาเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า home building เนี่ยเห็นไหมครับมันมีอยู่ทั้งหมดกี่อันเอ่ย7อันด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นมีหน้าตาแบบไหนนะครับกดเลยทุกอันเลยนะครับ new box scrolling box add นะครับ new picture video recent post แล้วก็ dvideo นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละอันนะครับไอ้เจ้า new box เนี่ยมันก็คือในเรื่องของช่องที่เอามาโชว์บทความนะครับอย่างเช่นผมเอาไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะถามว่าเราจะเอาบทความในหมวดหมู่ไหนออกมาโชว์นะฮะไอ้เรื่องหมวดหมู่เนี่ยที่ผมได้อธิบายไปแล้วเนาะนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยทางระบบเขาจะถามว่าไอ้เจ้า new box เนี่ยเราจะเอาบทความจากหมวดหมู่ไหนออกมาโชว์นะครับสมมติว่าผมเอาหมวดหมู่ที่ชื่อว่าบทความมาโชว์แล้วกันนะฮะแล้วไอ้เจ้าโพสต์เนี่ยเราจะให้บทความเนี่ยที่โพสต์เข้าไปหรือที่ไปโชว์เนี่ยมันเป็นบทความแบบไหนล่ะเป็นแรนดอมบทความไหมหรือว่าเอาบทความใหม่ล่าสุดออกมาโชว์นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกของผมเลือกอันใหม่ล่าสุดแล้วกันแล้วจำนวนที่เอาออกมาโชว์เนี่ยจะกี่บทความนะฮะผมตั้งไว้สัก9ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเลยโอเคอันต่อมาครับก็คือสไตล์ว่าเราอยากจะได้การโชว์บทความแบบไหนล่ะผมชอบแบบเนี้ยโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าหลังจากที่เราได้ปรับแก้อะไรเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมกดคำว่า save change ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้เจ้าคำว่า new box เนี่ยมันคืออะไรนี่ไงครับ new box เห็นไหมฮะนี่คือ new box ครับส่วนเจ้านี่เนี่ยเลื่อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงเจ้านี่เนี่ยมันจะรันตามภาพที่เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดอ่ะเป็นบทความที่ใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยมันจะรันไปเรื่อยๆนะครับก็เราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะว่าเราจะให้มันโชว์ในบทความที่อยู่ในหมวดหมู่ไหนได้บ้างนะครับเอาอันนี้เอา new box ก่อนเนาะนี่ครับ new box เห็นไหมฮะนี่คือ new boxต่อมานะครับในเรื่องของscrolling box เนี่ยก็เอาเหมือนเดิมเนาะเอาเรื่องบทความนี่แหละแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อมันได้ด้วยนะ scrolling box เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรดีอ่ะทดลองแล้วกันเนาะเอามาโชว์กี่บทความล่ะผมก็เขียนไว้12บทความนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่า scrolling box เนี่ยมันคือยังไงนะครับนี่ยังไงครับนี่คือ scrolling box เห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่เราบอกทดสอบแล้วมันก็ขึ้นเป็นชื่ออย่างนั้นนะครับ scrolling box ก็คือเห็นไหมครับมันจะสไลด์ไปเรื่อยสไลด์อัตโนมัติเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นอันดับ3เห็นไหมครับนี่คือ scrolling box นะครับมันก็จะไถไปเรื่อยไถไปเรื่อยนะครับซึ่งในบทความที่มันจะเอามาโชว์เนี่ยเราก็
เราก็ตั้งได้เนอะว่าจะเอาบทความจากหมวดหมู่ไหนมาโชว์นะครับอันต่อมานะครับในเรื่องของแอดผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเรื่องแอดเนี่ยเราต้องเก่งในเรื่องของการสร้าง HTML นะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไม่จำเป็นเพราะนั้นเราข้ามไปนะครับอันต่อมาครับ New in Picture ครับไอ้เจ้า New in Picture เนี่ยมันก็จะดึงภาพนะครับดึงภาพของหมวดหมู่หรือบทความในหมวดหมู่นั้นๆน่ะขึ้นมาเพื่อมาโชว์นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อใหม่ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เจ้า New Picture เนี่ยคืออะไร New แปลว่าข่าวนะครับคือภาพในข่าวนั่นเองไหนเอ่ยนี่นะครับ New Picture เห็นไหมฮะมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นภาพเท่านั้นครับซึ่งภาพที่มันจะโชว์เนี่ยคือภาพพิเศษนะครับอ่ะลืมหรือยังเอ่ยที่ว่าเราพูดในเรื่องของการสร้างบทความเนี่ยแล้วมันจะมีในสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่ารูปภาพพิเศษที่เป็นรูปภาพเอาไว้โชว์ของบทความนั้นๆอ่ะถ้าเกิดลืมย้อนกลับไปดูนะย้อนกลับไปดูแล้วก็ต้องจำคำศัพท์อะไรพวกนี้ให้ได้ด้วยนะมันจะได้เข้าใจกันมันก็จะเอาภาพในเรื่องของภาพพิเศษอะรูปภาพพิเศษที่เราตั้งค่าไว้ออกมาโชว์นะครับอันต่อมาครับในเรื่องของวิดีโอเจ้าวิดีโอส่วนใหญ่ก็เราจะใช้ YouTube กันเนาะโอเคข้ามไปRecent Postนะครับเจ้า recent post เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจะให้มันเอาไปโชว์เนี่ยมันก็จะถามว่าจะเอาบทหมวดหมู่ไหนไปโชว์บ้างนะครับอย่างเช่นผมเอาหมวดหมู่นี้แล้วก็เอาบทหมู่นี้วิธีการคลิกให้มันหลายๆอันเนี่ยก็คือให้กด control นะครับให้กด control ปุ่ม control แล้วก็คลิกถ้าเกิดว่าเราคลิกเฉยๆเนี่ยมันจะได้แค่อันเดียวเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะได้แค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาหลายๆอันเนี่ยก็ให้กดคอนโทรลคลิกนะครับอุ้ยคอนโทรลคลิกคอนโทรลคลิกเห็นไหมครับมันได้หลายอันละคอนโทรลคลิกอย่างเงี้ยเอาให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าแล้วก็โพสเนี่ยจะเอากี่โพสคือจะให้มันโชว์กี่บทความนะครับส่วนดีไว้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเวลาเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของ recent post นะครับนี่คือ recent post ครับเห็นไหมครับว่ามันก็โชว์ขึ้นมาแบบเนี้ยนี่คือ recent post นะฮะเราตั้งค่าไว้เท่าไหร่เอ่ย3ใช่ไหมครับเราลองตั้งค่าสัก15สิจะเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมครับพอเราตั้งค่า15ปุ๊บมันก็จะขึ้น15นี่คือ recent post ครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นแบบนี้เลยมันจะแตกต่างจาก new box นะครับไอ้เจ้า new box เห็นไหมมันจะขึ้นหัวเรื่องมาด้วยนะครับจะเป็นแบบสไตล์นี้อันนี้คือในเรื่องของ slide นะครับเป็น scrolling post ถ้าจำไม่ผิดนะเป็น scrolling แล้วก็อีกอันนึงก็คือ recent post นะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบสไตล์คล้ายๆกับภาพที่เอาไว้ขายของนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลือกแค่อันเดียวได้อันเดียวนะมันสามารถเพิ่มได้กี่อันก็แล้วแต่เรานะครับอย่างเช่นผมอยากได้ new box 1อันใช่ไหมฮะอยากได้ new box 2อันอย่างเงี้ย
สามอันอย่างเงี้ยก็ได้ครับทําสามารถทําได้จะเอาอันไหนไว้บนไว้ล่างสลับกันได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าใน new box อันแรกนะครับเราใช้ mini block ใช่ไหมฮะหมวดหมู่ mini block อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบทความอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอย่างอื่นคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยครับผมเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับแต่ง new box อันนี้ยังไงnew box อันนี้ยังไงก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วสามารถที่จะโยกครับกดค้างครับแล้วดึงโยกให้มันอันไหนขึ้นบนอันไหนลงล่างได้หมดเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของโฮมเพจด้วยกันผมขอลดแป๊บนึงนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันเนาะก็กดแบบนี้แหละให้เขียวอย่างนี้แหละโอเคละต่อมาครับในเรื่องของ header เอาละในเรื่องของ header เนี่ยถามว่ามันคือส่วนไหนครับ header คือส่วนบนสุดครับนี่ครับแล้วเจ้า header ตัวนี้เนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ทุกหน้าของเว็บไซต์ของเรานะครับยกเป็น script page นะก็แล้วแต่ครับว่าเราจะเอา header แบบไหนแต่แนะนำครับก็คือให้มันยาวๆแบบนี้ดีเขาบอกว่า recommend นะครับคือภาพที่แนะนำว่าเป็นไซส์ที่สวยงามก็คือ190คูณด้วย190พิกเซลคูณ60พิกเซลอันนี้จะโอเคสุดวิธีการอัปโหลดก็ง่ายๆครับก็คืออัปโหลดเข้าไปแล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเกิดว่าเคยอัปโหลดเข้าในคลังบทความหรือไฟล์สื่อไว้แล้วเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปในนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละอันต่อมาก็ให้กดเขียวตรงนี้ซะในเรื่องของ header เมนูนะครับเขาถามว่าอันแรกนะเขาถามว่าให้ซ่อนท็อปเมนูหรือไม่นะครับถ้าเกิดคลิกเป็นสีเขียวแสดงว่าซ่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดคลิกเป็นสีดำอย่างนี้แสดงว่าไม่ซ่อนแล้วถามว่าไอ้เจ้าท็อปเมนูคืออะไรนี่ยังไงครับท็อปเมนูนี่คือท็อปเมนูครับจำตอนที่ผมบรรยายในเรื่องของการสร้างเมนูได้ไหมครับแล้วมันจะขึ้นคำว่าท็อปเมนูด้วยถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้เป็นสีเขียวปั๊บเมนูตรงนี้จะหายไปครับมันจะไม่โชว์อันต่อมาครับที่มันถามก็คือให้ซ่อนไอ้เจ้า main navigation ไหมก็คือตรงเนี้ยส่วนเนี้ยซึ่งผมบอกแล้วว่าไม่ซ่อนนะครับก็ให้ติ๊กเป็นสีดำ today date today dateให้มี today date ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรก็มีเอาไว้ดีแล้วนะครับtoday date อยู่ตรงนี้อันต่อมาครับในส่วนที่เป็น top menu เนี่ยทางขวามือของ top menu จะให้เป็นอะไรนะครับอันที่หนึ่งคือไม่ต้องไม่มีคือปล่อยว่างอันที่สองคือช่องค้นหาและอันที่สามคือเป็นปุ่มSocial Network นะครับซึ่งผมก็ติ๊กว่าเป็นปุ่ม Social Network เห็นไหมครับมันขึ้นมาส่วนนี้จะปล่อยว่างก็ได้จะเป็นคำการสืบค้นหาในชื่อในเว็บไซต์อะไรนี้ก็ได้หมดเลยนะครับในเรื่องของอันต่อมาครับเขาถามว่าจะให้ Random Article ไหมนะครับก็ให้ติ๊กไว้ว่าสีเขียวนี่แหละstick the navigation menu ก็ติ๊กสีเขียวไป break new breaking new คืออะไรนี่ครับ breaking new คือประโยคสั้นๆของบทความนั้นๆ นะครับขึ้นมาโชว์ถ้าเกิดว่าต้องการให้มีก็เป็นสีเขียวซะนะครับอันนี้ก็เป็นสีดำในเรื่องของตรงนี้เป็นสปีดนะครับว่าพอเวลาเปลี่ยนเนี่ย
ระยะเวลาในการโชว์เนี่ยเอาสักกี่วินาทีอย่างเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนเห็นไหมฮะก็ให้ติ๊กตรงนี้ได้นะครับจะช้าจะเร็วจะอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนในเรื่องของวิธีการเปลี่ยนว่าวิธีการเปลี่ยนมันจะให้เปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บเลยหรือว่าค่อยๆแบบค่อยๆจางค่อยๆจางแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับแล้วส่วนนี้เขาถามว่าจะให้เอาอะไรไปโชว์ใน breaking new ผมก็บอกเลยว่าเอาหัวข้อนี่แหละครับเอาชื่อหัวข้อนี่แหละแล้วเขาถามว่าจะเอาบทความไปโชว์ใน breaking new เนี่ยกี่บทความผมก็จัดเต็มเลยครับ30นะฮะแล้วจะเอาบทความในหมวดหมู่ไหนไปโชว์ใน breaking new บ้างนะฮะก็ถ้าเกิดมีอันหลายๆหมวดหมู่ก็ใช้คอนโทรลแล้วกดคลิกนะครับโอเคเรียบร้อยครับในส่วนที่2เคลียร์จบไปarchive setting ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่แหละครับตั้งตามผมเลยโอเคก็พอร์ตไว้นะครับแล้วก็ตั้งตามผมเลยอันต่อมาครับในเรื่องของ article setting article setting เนี่ยเป็นวิธีการปรับแต่งในเรื่องของบทความแล้วแหละว่าไอ้เจ้าหน้าตาของบทความเนี่ยมันจะเราจะให้เป็นแบบไหนนะครับก็ปรับแต่งตามนี้เลยครับเอาละก็ตามนี้เลยครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ relate post setting ถามว่าจะให้มีไหม relate post setting คืออะไรครับก็คือในส่วนท้ายอ่ะมันจะมีในเรื่องของการแนะนำบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เราอ่านอยู่สมมติอันนี้เป็นบทความของผมนะฮะrelate ก็คือส่วนนี้ relate article ครับก็คือให้มีการโชว์บทความที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยไหมผมก็ติ๊กว่ามีครับแล้วจะให้โชว์กี่บทความแล้วพอเวลาโชว์จะให้โชว์อะไรผมก็ให้โชว์หัวข้อบทความนั้นๆ นะครับจะให้เป็นคีย์เวิร์ดแท็กก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชื่อผู้แต่งอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งผมมองว่าหัวข้อเนี่ยโอเคสุดละนะครับอันต่อมาครับอ๋อจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เซตตามของผมเลยนะครับผมอันต่อมาครับในเรื่องของสไลด์บาร์นะครับไซด์บาร์ไม่ใช่สไลด์บาร์ไซด์บาร์ก็คือหลักอ่ะคือเขาจะถามว่าถ้าเราต้องการที่จะสไลด์บาร์เนี่ยเป็นยังไงซ้ายหรือขวานะครับตามหลักปกติแต่ว่าพอเวลาเราเขียนบทความเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนได้นะว่าจะให้วิดเจ็ตอยู่ทางซ้ายมือหรือขวามือนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยเป็นการเซตติ้งแบบปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แสดงความจำงอะไรก็แล้วแต่ระบบจะให้ระบบเนี่ยสร้างวิดเจ็ตให้อยู่ทางซ้ายหรือทางขวามือของเรานะครับก็คลิกปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการบอกเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นไปตามที่เราบอกนะครับอันต่อมาครับ footer setting ไอ้เจ้า footer setting เนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวกับวิดเจ็ตด้วยนะอันนี้เป็นพื้นที่ของวิดเจ็ตนะครับ footer setting ก็คือในเรื่องของแอดโฆษณาหรือตัววิดเจ็ตที่อยู่ข้างใต้เนี่ยข้างใต้เว็บไซต์ของเราเนี่ยตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยเราจะให้วิดเจ็ตเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนล่ะ
ก็มีตั้งแต่1นะครับมี2มี2แบบนี้มี2แบบนี้มี3มี3แบบนี้มี4หรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วพอเวลาเราติ๊กไปแล้วเนี่ยสมมุติผมติ๊กเป็น4นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะมีผลต่อวิดเจ็ตด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยวิดเจ็ตของผมเนี่ยจะไม่มีฟุตเตอร์นะครับจะไม่มีในช่องของฟุตเตอร์นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเซฟเป็น4ฟุตเตอร์ด้วยกันมันก็จะขึ้นช่องมาครับฟุตเตอร์ที่1จะเอาอะไรฟุตเตอร์ที่2จะเอาอะไรใส่อันที่3อันที่4จะเอาอะไรใส่วิธีการใส่ก็เหมือนกับใส่วิดเจ็ตข้างๆทั่วไปเลยก็คือคลิกแล้วไปวางนะครับอันต่อมานะครับในเรื่องของสไลเดอร์เซตติ้งนะครับพอเห็นภาพเนาะไอ้เจ้าสไลเดอร์เซตติ้งก็คือในเรื่องของบทความแต่ละบทความเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าบทความเนี่ยมันจะมีหัวของมันซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของการปรับแต่งหัวตรงนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเซตว่าไอ้เจ้าหัวตรงเนี้ยจะให้อันแค่นี้หรือจะให้ยาวไปถึงนี่เลยนะครับก็เซตติ้งส่วนนี้ได้เห็นไหมฮะเห็นภาพประกอบไหมเอ่ยเหมือนกันเลยอันนี้ในเรื่องของการโชว์โพสต์นะครับก็ตั้งไว้30นั่นแหละแล้วก็โชว์ด้วยบทหัวข้อนะครับแล้วก็โชว์เอาอะไรไปโชว์บ้างนะครับเอาหัวข้อหมวดหมู่ไหนไปโชว์บ้างก็แล้วแต่เราเลยนะครับต่อมาครับในเรื่องของแอดแอดโฆษณาหรือแอดเซตติ้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกไม่เป็นแบ็กกราวด์นะครับเป็นแอดแบ็กกราวด์ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้เว็บไซต์เราตาลายตาไปหมดนะครับอันที่2ครับในเรื่องของท็อปแบนเนอร์แอเรียลองติ๊กเข้าไปดูว่าไอ้เจ้าท็อปแบนเนอร์แอเรียเนี่ยมันคืออะไรสมมุติผมตั้งไว้นะครับก็คืออัปโหลดมาว่าคำว่าท็อปแบนเนอร์แอเรียเนี่ยจะเป็นรูปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะขึ้นตรงไหนแต่ผมไม่ได้นิยมใช้นะต้องบอกไว้ก่อนเห็นไหมครับมันขึ้นตรงนี้ครับเมื่อกี้ยังไม่มีเลยเนาะพอเราเซตปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นมาทันทีนี่คือ add top ครับ top banner คืออยู่บนเหนือสุดเลยของ banner นะครับอันต่อมาครับอย่าลืมบอกไปว่าในเรื่องของแบนเนอร์เนี่ยพอเราลูกค้าคลิกปุ๊บเราอยากจะให้คลิกนั้นพาลูกค้าไปที่ไหนเราสามารถที่จะเขียนตรงนี้ได้นะครับ Top Banner Link ก็คือคลิกแล้วไปที่เว็บไหนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าคลิกเฉยๆคลิกเล่นๆอะไรอย่างนี้แต่คลิกแล้วมันวิ่งไปอีกเว็บหนึ่งที่เราได้เซตค่าไว้อันต่อมาครับในเรื่องของ bottom banner area bottom banner area คืออะไรเจ้า bottom banner area เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว bottom ก็คือส่วนท้ายนะครับนี่คือส่วนท้ายของผมนั่นคือเจ้าตัวนี้เองนี่ไงครับนี่คือ bottom ad นะครับซึ่งมันแตกต่างกับ footer นะถ้า footer เนี่ยมันจะอยู่ล่างกว่านี้อีกนะครับผมก็เหมือนกันครับก็พอเราคลิก banner ปุ๊บให้วิ่งไปที่ไหนต่อล่ะนะครับเอาต่อมาครับในเรื่องของAbove Article Banner Area นะครับนั่นก็คือเป็นแอดหรือแบนเนอร์ที่มันมาพร้อมกับบทความนั่นเองถามว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะเห็นคุ้นๆไหมฮะตรงนี้นั่นก็คืออยู่บนนี้ครับ
อยู่บนหัวของบทความทุกๆบทความของเรานะครับอันนี้นี่เองก็เหมือนกันครับคลิกลิงก์ได้นะฮะอันต่อมาครับในเรื่องของBelow Article Banner นะครับนั่นก็คือส่วนท้ายของเจ้าบทความนั่นเองคือทุกๆบทความจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะถ้าเกิดเราเซตตรงนี้ปุ๊บทุกๆบทความจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนี่ไงนะครับอันนี้คือในเรื่องของBelow Article Mark Banner นะครับก็อยู่ส่วนนี้เอาละอันนี้ก็หมดละอันต่อมาครับคือสไตลิ่งก็แล้วแต่ครับว่าเราอยากจะเอาภาพพื้นหรือภาพตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวๆเนี่ยเอาให้เป็นสีอะไรก็เราสามารถที่จะปรับแต่งส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของฟรอนต์ซึ่งเราก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมันสักเท่าไหร่นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กในเว็บไซต์ของเราเนี่ยพอเวลาเขาคลิกในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับมันก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นเราเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีอันไหนก็ใส่อันนั้นนะครับเป็นลิงก์ URL ไปอันต่อมาครับในเรื่องของอันสุดท้ายเนี่ยไอ้ส่วนนี้เนี่ยห้ามไปแก้ไขเลยมันเด็ดขาดเลยนะเนี่ยตัวตารางอะไรอย่างเงี้ยห้ามไปแก้ไขนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะกายฮิฟาปรับแต่งไม่ยากครับก็คือหารูปมาแล้วก็ปรับแต่งสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับในเรื่องของ Insta Builder นะครับเจ้า Insta Builder เนี่ยก็คือการสร้าง Squid Page นั่นเองนั่นคือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นหน้ากากเฉยๆนะฮะหรือว่าเป็นอาจจะทำเป็นในเรื่องของเว็บไซต์เพื่อดักผู้สนใจนะครับอันนี้ฮะก็มีสกอร์ขึ้นใช่ไหมครับโอเคเนี่ยผมเห็นสกอร์แบบเนี้ยแสดงว่าวันนี้ต้องมีคนลงทะเบียนกับผมละนี่คือการสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งออกไปหาคนเราสร้างเว็บไซต์ของเราแล้วก็มีการโปรโมทเว็บไซต์ของเราดีๆเนี่ยก็คนก็เข้ามาเป็นผู้สนใจของเราได้ครับให้เราได้ไปพูดคุยกับเขาเพื่อแนะนำในเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับไม่ต้องออกไปตามบ้านคนเลยใช่ไหมครับแล้วคนที่กรอกข้อมูลแต่ละคนครับเขากรอกมาด้วยความสนใจครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าเขาจะสนใจหรือเปล่าอะไรไงนะครับคนเหล่านี้สนใจทั้งนั้นแหละครับที่เขากรอกข้อมูลเข้ามานะครับเอาละวิธีการสร้าง Insta Builder เนี่ยก็ไม่ยากหรอกครับอันแรกครับเราให้กดคำว่า new page ซึ่งใน new page เนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างนะฮะตัวอย่าง squid page เยอะแยะมากมายเลยมันก็จะมีทั้ง sell page squid page landing page นะครับ webinar อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าเราก็ปรับแต่งเองก็ได้นะฮะสมมติเราเอาตัวนี้แล้วกันไม่ได้คิดมากเนาะเพราะว่าเราปรับแต่งได้อยู่แล้วเอาละถ้าเราไม่ชอบนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปเห็นไหมครับมันลบทิ้งได้หมดอ่ะโอเคงั้นเราก็มาดูกันเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมัน
มันเอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้มันก็โยกได้นะโยกเยกอะไรได้อยู่นะครับอันดับแรกครับลองมาลากดูเนาะวิธีการลากก็คือกดคลิกค้างแล้วก็ลากลงนะครับเห็นไหมฮะเราก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือเป็นพื้นหลังนะครับพื้นหลังสีขาวอันนี้บ้างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้เป็นพื้นหลังแบบยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นหลังเนี่ยเราจะลงไม่ได้ถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าลงไม่ได้นะถ้าลงได้ปุ๊บจะเป็นสีนี้นะครับตัว A นั่นก็คือในเรื่องของหัวข้อเรื่องนะครับมันก็จะเป็นตัวใหญ่วิธีการแก้ไขเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็จะแล้วมันก็จะเหมือนบททุกประการเลยไหมฮะมันจะเหมือนกับ Microsoft Word อันต่อมาครับในเรื่องของที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ซ้ายขวาคืออะไรโอเคข้ามไปแล้วกันเนาะอันต่อมาครับเห็นแถบนี้ไหมฮะอันนี้คือในเรื่องของช่องทางการเขียนแบบยาวนะครับเราอยากเขียนเรื่องอะไรแล้วก็เขียนสิลากมาแล้วเขียนอันนี้เป็น header นะครับแล้วนี้ก็เขียนไปอันต่อมาครับรูปนี้ก็คือเป็นรูปเราสามารถที่จะวางรูปได้นะครับคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแบบฟอร์มหรือแบบธรรมดาที่เขาทำมาให้ตั้งแต่แรกไม่ต้องตามเขาก็ได้นะครับก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมนั่งลบจนหมดจนไม่เหลือเขาเดิมเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นรูปภาพเนาะอันต่อมาครับเป็นวิดีโอเอาละไอ้เจ้าวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะลง YouTube ได้ด้วยนะวิธีการในการแก้ไขนะครับอย่างเช่นในเรื่องของวิดีโอหรือรูปภาพเนี่ยพอคลิกไปปุ๊บมันจะขึ้นช่องแบบนี้ใช่ไหมฮะกดที่ฟันเฟืองครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ให้แล้วมันก็จะถามว่าจะเอาวิดีโอจากไหนล่ะก็ YouTube ก็ได้หรือ Vivo ก็ได้ไอ Vimo ก็ได้นะครับหรือในโฮสต์ก็ได้ถ้าเกิดใน YouTube ก็เซฟลิงก์มานะฮะส่วนนี้คือออโต้เพลย์คือพอเวลาเราคลิกเข้ามาในเว็บนี้ปุ๊บมันจะดิ้งออโต้เพลย์ขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปกดนะ disable control นั่นก็คือไม่สามารถที่จะ control ได้ก็คือมีอย่างเดียวครับถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาดูนั่นคือจะดูต่อไปหรือจะปิดแต่จะเลื่อนกรอเข้ากรอออกนี้ไม่ได้นะครับพอเวลาเราเซตค่าเสร็จแล้วปุ๊บกดสีเหลืองนี้ครับแล้วก็กดเซฟในเรื่องของกล่องเห็นไหมฮะก็มีให้แล้วเล่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากล่องแบบไหนล่ะเห็นไหมฮะเป็นกล่องสีแดงอย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์อะไรเข้าไปได้นะครับแอดรูปก็ได้อันต่อมาครับที่เป็น3เส้นไอ้3จุดจุดๆๆคืออะไรก็คือตัวนี้ยังไงล่ะครับปิดจบนะฮะอันต่อมาครับเคาท์ดาวน์เคาท์ดาวน์ก็จะเป็นแบบสไตล์เวลานะครับเพื่อเล้าผู้ที่สนใจนะครับก็มีการเซตติ้งเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะก็เซตติ้งได้ครับว่าเรากี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะเล้าไปเรื่อยๆสร้างความกดดันให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการตัดสินใจสมัครอะไรเงี้ยก็ลองกลับเล่นดิวเนาะอันต่อมาครับในเรื่องของที่เป็นรูปมือคล้ายรูมือคลิกนะครับ
ก็จะเป็นช่องคลิกเฮียเราสามารถที่จะส่งลิงก์ไปที่อื่นได้ด้วยนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปทำเองดูมันจะสวยกว่าอันนี้มันพื้นๆไปอ่ะครับรูปจดหมายคืออะไรเอ่ยรูปจดหมายก็คือช่องเอาไว้ Subscribe หรือเอาไว้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกับเว็บไซต์เรานั่นเองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรได้นะในส่วนนี้นั่นก็คือกดรูปฟันเฟืองครับแล้วก็เข้าไปปรับอะไรได้ด้านหลังนะครับรูปจดหมายอีกอันนึงอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันต่อมาครับก็คือในรูปที่ว่าเป็นคล้ายๆคำพูดนะฮะก็จะกลายเป็นในเรื่องของคอมเมนต์นั่นเองเห็นไหมฮะก็คือให้คนอื่นเขาคอมเมนต์เราได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปคำพูดส่วนรูปคล้ายๆจุด3จุดอันนี้ก็คือในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นรูปเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถดึงมาลงได้เลยอันต่อมาครับคอลัมน์ก็คือคอลัมน์แบ่งแยกเป็น2เห็นไหมฮะมันก็แบ่งแยกเป็น2เราสามารถที่จะเอาอันหนึ่งไปอยู่ฝั่งหนึ่งอีกอันหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับอันต่อมาครับอันนี้ช่างเถอะอันต่อมาครับนั่นคือ navigation นี่ตัวนี้ไอ้เจ้า navigation เนี่ยแหละที่มันจะเกี่ยวข้องกับเมนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า navigation เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเมนูนะครับนี่คือ navigation ครับพอ navigation เราได้มาปุ๊บกดฟันเฟืองมันจะให้เซตทันทีครับว่าเราจะใช้หมวดหมู่ไหนในการสร้าง navigation นะครับอย่างเช่นธุรกิจเนี้ยฮะธุรกิจจอยคอยนะครับขึ้นมาเต็มเลยแล้วเราสามารถที่จะปรับสีได้ด้วยนะนี่ครับเมนูสไตล์ก็คือปรับสีปรับรูปแบบนี่เป็นสีดำถ้าเกิดว่าเราสีดำมันไม่สวยว่าอาจจะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแล้วตัวอักษรสีขาวอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิกแล้วสมมติเห็นไหมฮะพอเราเอาเมาส์ไปจ่อให้มันจะให้เป็นสีอะไรดีล่ะก็เปลี่ยนได้ครับเห็นไหมครับก็เปลี่ยนได้เห็นไหมฮะช่องพอเวลากดปุ๊บช่องมันจะแดงขึ้นนะฮะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับพอเราคลิกที่ตัวอักษรปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ในเรื่องของซับเมนูก็คือซับเมนูก็คือเมนูรองเห็นไหมฮะเมนูรองของเราให้เป็นสีอะไรล่ะอันนี้เป็นสีเทากับสีดำใช่ไหมฮะสีเทาตัวอักษรสีดำพอเวลาเราจ่อปุ๊บก็ไอแถบมันก็เป็นสีดำตัวข้างในสีเทาอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่เราจะปรับแต่งได้นะครับอันต่อมาครับในเรื่องของปฏิทินหรือวันนะครับก็จะขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรอันต่อมาครับก็คือในเรื่องของสถิติแบบสอบถามอย่างเงี้ยที่เป็นจุดๆเนี่ยเป็นแบบสอบถามนะครับเอาล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการสร้างสควิดเพจพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟนะครับเรากดเซฟแล้วเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนข้างหลังได้ด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อหลังเนี่ยให้มันโอเคให้มันง่ายๆหน่อยก็แล้วแต่เรานะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้พิมพ์เข้ามาง่ายๆโอเคก็เซฟได้แล้วก็กด
Public ที่แปลว่าเผยแพร่นะครับและในส่วนนี้เห็นไหมฮะมันจะมีส่วนให้ Setting อีกนะครับ Page Information นะครับ and SEO ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อผมตั้งชื่อว่าทดสอบแล้วกันกดเซฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือดูตัวอย่างนะฮะกดดูตัวอย่างเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าทดสอบเมื่อกี้ทันทีเป็นชื่อเอาไว้เซิร์ชหาใน Google อะไรเงี้ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบสไตล์แบบนี้เลยก็แล้วแต่เราจะปรับแต่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือ1การเช่าโฮสต์จดโดเมนของเราเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลาย Squid Page ด้วยกันนะครับแล้วเจ้า Squid Page ตัวนี้เนี่ยอันนี้ขอลบไปก่อนเนาะเจ้า Squid Page ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นหน้ากากเป็นทั้งในเรื่องของขายของก็ได้เป็นเรื่องของการแนะนำสินค้าก็ได้เป็นเรื่องของทางผ่านในการลงทะเบียนก็ได้นะครับหรือเป็นหน้ากากของเว็บไซต์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้ากากนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเว็บบูลินออนไลน์ .com เนี่ยที่สร้างโดยเจ้าไซฮิฟาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบผมอยากจะได้เองนะครับก็คืออยากจะทำหน้ากากของเว็บไซต์เองก็เปลี่ยนตรงนี้แหละครับปรับแต่งนะฮะแล้วก็เราก็ทำสคริปต์เพจให้เป็นหน้ากากอยู่1หน้ากากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคือหน้าแรกปักหมุดหน้าคงที่ครับแล้วก็หาสคริปต์เพจที่เราได้สร้างเอาไว้เป็นชื่อของมันอะเราตั้งชื่อว่าอะไรล่ะผมตั้งชื่อว่าบูลินนะครับปั๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นหน้ากากละและทีนี้ก็ผมก็มีเมนูของผมนะครับสร้างเมนูก็ใช้ Squid Page นี่แหละในการสร้างนะครับอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้เอาไปทำเป็นหน้ากากได้ก็ดีสวยสวยกว่าคือผมชอบมากกว่าตัวเนี้ยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับโอเคมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยสงสัยถามได้ครับตอนนี้การติดตั้ง Insta Builder นะครับวิธีการติดตั้ง Insta Builder มันจะไม่เหมือนกับ Sahifa นะครับเมื่อกี้เราสอนก็คือการติดตั้ง Sahifa ใช่ไหมฮะมันเป็นการติดตั้งทีมมันจะต้องเข้าไปในทีมนะครับแล้วเข้าไปเพิ่มตรงนี้ส่วน Insta Builder มันเป็นปลั๊กอินนะครับผมพอเวลาเราอัปโหลดปลั๊กอินเนี่ยเราจะต้องอัปโหลดอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือส่วนที่ชื่อว่าปลั๊กอินนะฮะพอเข้าไปในคำว่าปลั๊กอินปุ๊บให้เพิ่มคำว่าปลั๊กอินเนี่ยให้คลิกตรงนี้ครับเพิ่มปลั๊กอินแล้วค่อยดึง Insta Builder เข้ามานะครับก็คือเป็นไฟล์สกูล WinZip เหมือนกันเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของ Squid Page นะครับเอาตัวอย่างเด่นๆเลยอย่างเช่นอะไรดีเอ่ยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ทำเป็น Squid Page ได้นะผมมี Squid Page หลายตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละตัวเลยว่าเจ้า Squid Page เนี่ยมันสามารถทำได้หลายแบบนะครับเอาละเรามาดู Squid Page แรกก่อนเนาะ
สควิดเพจอันแรกนั่นก็คือเป็นสควิดเพจเอาไว้ดักจับไงเป็นแบบผ่านทางให้เขาประทับใจก่อนที่เขาจะลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำธุรกิจเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีช่องลงทะเบียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Edit LSC ของเราเนี่ยก็ให้เว็บไซต์ส่วนตัวของเรามานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็เราก็เลยต้องทำสควิดเพจเพื่อมากั้นก่อนเลยนะครับก็คือเปิดใจเขาก่อนพอเราเขาอ่านเนื้อหาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเขาก็คลิกกดลงชื่อนะครับพอคลิกกดลงชื่อปุ๊บมันจะวิ่งไปสู่เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งที่เราได้ฟรีจากการที่ว่าElite SC เนี่ยสร้างเว็บไซต์เพื่อจะดักจับผู้สนใจเอาไว้นะครับหรือให้ผู้สนใจเนี่ยมากรอกข้อมูลเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะก็กรอกตามปกตินะครับผมอันต่อมานะครับ Squid Page ในเรื่องของการทำเว็บไซต์เพื่อสอนทีมงานใหม่ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะก็เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้มันดูง่ายขึ้นอันต่อมานะครับก็จะเป็นหน้ากากเหมือนกันแล้วก็เอาไว้เปิดใจนะฮะเปิดใจเสร็จปุ๊บก็พอเวลาเขาเปิดใจอยากจะลงทะเบียนปุ๊บเขาก็คลิกคำว่าลงทะเบียนก็มาสู่หน้าเว็บไซต์ฟรีของ Elite SC ที่เป็นของเรานะครับเป็นส่วนของเราเนี่ยแล้วเขาก็กรอกข้อมูลเป็นผู้สนใจของเรานะครับคือว่าถ้าเกิดว่าให้เขาไปที่เว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลเลยเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับทั้งข้อมูลบริษัทข้อมูลธุรกิจรวมทั้งข้อมูลตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับเขาอยากรู้ประมาณนี้เพราะนั้นเราต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หน้ากากก่อนนะฮะถ้าคุณไม่ใช่คนที่อยากรวยทางลับเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือในหน้าที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาให้ฟรีเนี่ยคือมันทำได้ไม่มากเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์รวมมันจะทำเพื่ออ้างอิงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือเราต้องหาสไตล์ของเราด้วยถ้าสมมติว่าเราเอาเว็บอันเนี้ยที่เป็นเว็บส่วนตัวที่ทางระบบเขามีให้เนี่ยเอาไปส่งให้กับลูกค้าได้เข้ามาศึกษาเลยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบเล็กน้อยนะครับข้อมูลเบื้องต้นจริงๆนะครับเนี่ยมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะมีสควิดเพจที่เป็นส่วนของเราก่อนนะครับเนี่ยเห็นแค่เนี้ยเขาก็เหมือนแต่นี่เป็นใครวะอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมก็ถึงต้องมีเว็บไซต์อันนึงก่อนเพื่อแนะนำตัวของผมเองนะครับเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมฮะก็คือผมจะให้ดูในเรื่องของนะฮะผมก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไม่มากนักนะครับแล้วก็ให้มีลงทะเบียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหน้ากากของผมนะครับหน้ากากเว็บไซต์ของผมก็เคยเห็นแล้วเนาะในเรื่องของการแนะนำธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะฮะในเรื่องของส่งข่าวสารนะครับเห็นไหมฮะส่งข่าวสารในเรื่องของการเข้าเทรนนิ่งอะไรเงี้ยสามารถทำด้วย Squid Page ได้หรือขายของนะครับขายของก็ทำจาก Squid Page นี่แหละนะครับเพื่อจะขายของหรือแนะนำสินค้าอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ขายสินค้านะครับโอเคเห็นไหมฮะว่ามันสามารถที่จะทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพื่อนๆถามว่าแล้วจะทำให้เป็นลิงก์ยังไงใช่ไหมครับก็คือง่ายๆครับ
ก็สร้างเป็นภาพนี่แหละอย่างเช่นนะของผมเนี่ยให้ดูเลยภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นภาพนิ่งนะเป็นภาพสไลด์ก็ได้นะครับเป็นภาพสไลด์ที่เราทำเองที่เป็นตระกูลของภาพสไลด์เนี่ยเป็นตระกูลของกิฟมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็สามารถที่จะเอามาลงในเว็บไซต์ได้ด้วยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นภาพนิ่งนะฮะสมมุติเราลงภาพใช่ไหมครับลงภาพปั๊บวิธีการลงภาพเนี่ยก็คือกดตรงนี้ action นะฮะอัปโหลดแล้วก็เลือกภาพหรือว่าจะอัปโหลดภาพจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วเมื่ออัปโหลดภาพเสร็จปุ๊บข้างล่างครับมันจะถามว่าไอ้เจ้าภาพตัวเนี้ยจะให้มีทาร์เก็ตไหมจะให้มีลิงก์ไหมพอเราคลิกภาพนี้แล้วมันจะวิ่งไปที่ไหนไหมถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ก็โอเคไม่ถ้าเกิดว่าเราคลิกคำว่า URL พอเราคลิกไปที่ภาพอันเนี้ย URL มันจะวิ่งไปที่ไหนคือมันจะพาผู้สนใจไปที่เว็บไซต์ไหนล่ะของผมก็นี่ไงครับนี่ยังไงล่ะครับเว็บไซต์ที่เอาไว้สมัครเป็นผู้สนใจนั่นเองแล้วกดเซฟอย่าลืมกดเซฟนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือในนี้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์โดยซาฮิฟาแล้วก็ Insta Builder นะครับผมก็จะจบแล้วนะอันนี้คือเรื่องราวนี้จบละขอคำถามครับมีไหมเอ่ยก็มันจะลิงก์ไปได้ครับใช่ครับมันพอเวลาเราทำเมนูเนี่ยก็มันอยู่ที่ว่าเราเอาเมนูส่วนเนี้ยแล้วพอเราคลิกปุ๊บมันไปทางไหนล่ะมันไปที่ไหนล่ะสมมุติอันนั้นนวัตกรรมอย่างเงี้ยนวัตกรรมผมก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหมวดหมู่เห็นไหมฮะพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็มาแบบนวัตกรรมเลยนะฮะนวัตกรรมของจอยคอยอะไรเงี้ยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะต้องให้ไปดูในนี้แล้วแหละในเรื่องของเมนูเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะเดี๋ยวเราเข้าเมนูดูนะเมนูคือเจ้าเมนูเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชื่อที่เราดึงมาเสมอไปนะอย่างเช่นอันไหนดีให้เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยคือผมดึงออกมาเนี่ยมันชื่อว่า Joy and Koi ใช่ไหมฮะมันเป็นหน้าที่ชื่อว่า Joy and Koi แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนป้ายชื่อเมนูได้นะครับแบบ Joy and Koi มันอ่านแล้วงงๆเงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะเนี่ยเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยแล้วก็กดยกเลิกนะฮะเปลี่ยนชื่อทำอะไรเสร็จปุ๊บกดยกเลิกนะครับถ้ากดลบนี่คือลบนะกดยกเลิกแล้วก็ค่อยกดบันทึกเมนูนะครับคือถ้าจะย่อมันเนี่ยก็ให้กดยกเลิกอย่างเงี้ยย่อมันนะครับแล้วกดเมนูเปลี่ยนชื่อได้ครับเปลี่ยนชื่อได้ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชื่อนั้นเสมอไปนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามนั้นงั้นผมขอปิดการประชุมก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันหลังไมค์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรพอเวลาเข้าไปแล้วมันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาสอบถามกับผมได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อผมเอาไว้นะครับตามนี้เลยนะฮะลิงก์ติดต่อผม
ครับก็ตามนี้เลยก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วก็หวังว่าตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีเว็บไซต์ที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์ของเพื่อนเนี่ยตามใจที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ถามผมได้โดยตรงนะครับโอเคสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ